ไปต่อกันที่เรื่องราวรุนแรงที่เกิดขึ้นในปากีสถานนะคะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นอีกแล้วที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในปากีสถานทางตะวันตกค่ะเบื้องต้นทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง70รายแล้วก็บาดเจ็บกว่า100คนด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจังหวัดบาโลกีสถานได้ออกมาแถลงว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงเวลา 9:30 นของเช้าวันนี้หรือประมาณ 11:30 นตามเวลาประเทศไทยที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลซาฟารัสบักตีสื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานว่าเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย70รายแล้วก็บาดเจ็บกว่า100คนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นทนายความและผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเนื่องจากว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะคนร้ายจุดชนวนระเบิดขณะที่ทนายความและผู้สื่อข่าวจำนวนมากเข้าไปดูศพของประธานสภาทนายความที่ถูกยิงเสียชีวิตก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองควีต้าเมืองเอกของจังหวัดบาโลกีสถานสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นมือระเบิดฆ่าตัวตายของกลุ่มตาลิบันในปากีสถานหลังเกิดเหตุในบ่ายวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีนวาชารีฟพร้อมด้วยนายพลราฮิลชารีฟผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานได้เดินทางไปเยี่ยมปลอบขวัญผู้ประสบเหตุแล้วก็ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงท้องถิ่นขณะที่กลุ่มตาลิบันก็ออกมาอ้างความรับผิดชอบในการก่อเหตุครั้งนี้โดยการประกาศว่าจะโจมตีต่อเนื่องผู้บัญชาการทหารบกปากีสถานได้ออกมาแถลงว่ากลุ่มตาลิบันได้หันมาก่อเหตุความไม่สงบในเมืองควีต้าเพื่อตอบโต้หลังจากกลุ่มก่อการร้ายสูญเสียฐานที่มั่นในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาเพราะว่าถูกกวาดล้างโดยกองกำลังฝ่ายรัฐบาลค่ะ